สวัสดีครับพบกผมสปาร์ตเวลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวพีโนคิโอนะครับฉบับปี2022ันยะี่สิบสอไลฟ์แอคชั่นนะแสดงนำโดยอ,อทอมแฮงค์นะครับที่ได้รับบทเป็นผู้สร้างใช่ไหมเจเปตโตใช่ไหมแล้วคราวนี้นะครับอันที่จริงเรื่องนี้นี่มันฉายในดิสนีย์พาร์ทนะตั้งแต่วันที่8ปดแปดกันยาแล้วแต่ว่าผมเพิ่งจะนำมาได้ดูในวันนี้นะครับเนื่องจากว่า ใายแล้วเหรอเอออรมร์มันเป็นอย่างนี้ครับแบบไม่รู้เรื่องนะครับกระแสงเงียบมากนะเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่โดนกลด่าสาบแช่งนั้นเนื่องจากว่าเอานางฟ้านะครับเป็นคนผิวสีซึ่งดูแล้วนี่ผมสารภาพเลยนะโอ้โหนางฟ้านี่ไม่เข้ากันเลยเพราะว่าโอ้โหคุณลองคิดดูครับนางฟ้ามาอยู่กับพี่นอกกิโอใช่ไหมเสกให้มีชีวิต แล้วก็นางฟ้านี่กล้ามนี่เบลอร์เลย <c oughs> เออกล้ามนางฟ้านี่เบลอร์เลยครับแบบโอ้โหนี่ายมันนักกล้ามเต็มที่ไอเราก็เฮ้ยไ่ใช่เหรอครับอ่ะไม่เป็นไรนะหลังจากนั้นก็ได้ดูเรื่องครับอาตัดเรื่องนางฟ้าทิ้งไปก็เป็นพินาคิโอแบบที่เราเคยดูนะครับรดำเนินเรื่องตาม พินนคิโอแบบเดิมเนยครับก็มีฉากร้องเพลงด้วยนะ,ะแต่ว่าผมก็คือพินนคิโอเวอร์ชันก่อนนะที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยมันก็ถือว่ามันไม่ได้ประสบความสําเร็จมากในปีที่มันฉายนะบอกไว้ก่อนมันต้องใช้เวลาหลายปีกว่ามันจะจะคืนทุนนะมันไม่ได้แบบเปิดมาปุ๊บมันเปียงเลยนะครับเรื่องนี้ก็เช่นกันครับแต่ว่าผมดูพินนคิโอตอนเด็กๆนะจัลภาพโคนถูกเลย ชอบดูไอตอนที่มันไปเจอปาวานอะแล้วมันก็ไปเจอกับอะไรวะาทางที่มันไปเมืองเหนอทศได้มาให้คนเป็นเด็กเปลี่ยนล่าเป็นลานะเออเรื่องนั้นนะ่ะอันนั้นน่ะชอบมากเลยครับสองฉากนี้ถ้าพอมาดูเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นนะรัมก็อยากดูสองฉากนี้นะครับว่ามันจะทำออกมาเป็นอย่างไรนะพอได้ดูเสร็จปุ๊บเอ,อ้ยรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่า่มันเป็นความรู้สึกแบบถ้าเกิดคุณได้ดูเวอร์ชั่นก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเวอร์ชั่นก่อนมันดูแบบมันดูมันใช้เวลาน้อยกว่านะก็คือไอหนังเรื่องไลท์ร์ชันนี่ยาวกว่าแต่ว่าเวอร์ชั่นก่อนน, <S 2> <S 2> <S 2> นี่มันใช้เวลาน้อยกว่าน,ะ,นะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นก่อนนี่มันให้ความรู้สึกแบบมันไม่มันไม่ได้กระชับเนื้อเรื่องแบบเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชันนี้มันดูแบบมันดูดําเนินเรื่องเร็ว ทั้งที่เวลามันมันใช้เยอะกว่านะแต่มันให้ความรู้สึกมันดําเดินเรื่องเร็วเดยะแต่เวอร์ชันก่อนเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามันดําเดินเรื่องช้าๆแต่ว่าดูและสนุกยังฉากไฮไลท์นี่ยังฉาก,ฉากปาวานเนี่ยผมว่าเวอร์ชันก่อนนะ่ะดีกว่าที่ขนาดมันโผล่มาจะเป็นร้อยปีอยู่แล้วนะเวอร์ชันก่อนนี่มันยังดีกว่าเลยครับผมเลยคิดว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะห่วยนะครับถ้าเกิดได้ดูคะแนนในลอตเทนโทเมโต้เนี่ย จะรู้ว่าคะแนนนักวิจารณ์ได้แค่30คะแนนฝังคนดูไม่ต้องพูดถึงครับป๊อปคอนแตกเน่าบอกไว้เลยนะเรื่องนี้นี่มันอ่ดูเวอร์ชั่นก่อนดีกว่าครับพูดได้แค่นี้แหละนะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ก็ไปดูเอาเองนะครับสำหรับน n โนคิโอเวอร์ชันนี้นะเออแล้วก็เออคุณก็นางฟ้านี่ครับก็ยังติดตาอยู่เลยนางฟ้าก้ามโตโตนะอ่ะก็สำหรับ คะแนนที่ผมให้นะครับมันก็อดที่จะเปลี่ยบเทียบกับเวอร์ชันก่อนไม่ได้ครับผมให้4เต็ม10บแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฉากไอฉากอะไรนะฉากลานี่ฉากที่มันไปเมืองแล้วมันก็ไปเจอลานี่ให้ให้คนเปลี่ยนลาเป็นลานี่บอเลยเลยครับไม่ได้น้ำไได้เนื้ออะไรเลยครับมันภาพจานวาฟนเกียชานี้ก็คือมันดีสนุกเกอร์กันอย่างเดียวเลยอะอ่ะสวัสดีก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ